สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมหวานแบบง่ายๆกันค่ะหน้าตาโดยรวมก็จะออกมาแบบนี้นะคะวันนี้จะมาชวนทำวุ้นผลไม้นมสดกันค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะคะเมนูนี้ใครทำก็อร่อยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำวุ้นใสกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของวุ้นใสนะคะมีผลไม้ตามชอบค่ะผงวุ้นแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำตาลพี่ไม่ได้วางให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเอาใส่ทีเดียวตอนที่นำไปต้มค่ะน้ำเปล่านี่500กรัมนะคะจะแบ่งครึ่งค่ะเหลือไว้ครึ่งนึงนะคะแล้วก็แช่ผงวุ้นลงไปค่ะการที่เราแช่ผงวุ้นให้อิ่มน้ำก่อนจะใช้เวลาต้มไม่นานนะคะวิธีแช่ก็ง่ายๆค่ะค่อยๆโรยผงวุ้นลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็แช่ไว้5นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วก็นำมาตั้งไฟแบบนี้เลยนะคะไฟที่ใช้ก็จะเป็นไฟกลางค่ะต้มจนกว่าน้ำจะเดือดนะคะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วผงวุ้นละลายหมดแล้วก็มาใส่ส่วนของน้ำตาลกันค่ะน้ำตาลนี้สามารถเพิ่มหรือว่าลดได้นะคะถ้าใครใช้ผลไม้อาจจะมีรสเปรี้ยวมากก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้ค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ผลไม้ที่มีความหวานมากอยู่แล้วก็สามารถลดน้ำตาลลงเองได้เลยค่ะตอนนี้น้ำตาลละลายเรียบร้อยนะคะของพี่จะปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าส่วนที่เหลือนะคะน้ำเปล่าที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราดื่มค่ะเทออกมาจากขวดเลยนะคะต้องเป็นน้ำสะอาดค่ะเทลงไปผสมเลยค่ะตอนนี้วุ้นใสก็เย็นลงแล้วค่ะไม่ถึงขั้นเย็นสนิทนะคะถ้าเย็นสนิทเขาจะแข็งตัวทันทีค่ะให้มีความอุ่นอยู่นิดๆ นะคะเตรียมพิมพ์เลยค่ะพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ซิลิโคน2ปอนด์นะคะเสร็จแล้วก่อนจะใส่ผลไม้ลงไปให้เทส่วนของวุ้นลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ลองตรงด้านล่างนะคะก่อนที่จะวางผลไม้ค่ะผลไม้นี้วางเอาตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะใครอยากได้สีอะไรอยู่ด้านบนนะคะก็ให้วางไปก่อนค่ะเพราะว่าเวลาเซตตัวเสร็จแล้วส่วนที่อยู่ด้านล่างก็คือด้านบนของวุ้นนะคะเรียงได้ตามชอบเลยค่ะพี่ขอตัดมาตอนที่เรียงเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะนี่นะคะผลไม้ที่เหลือค่ะของพี่ก็จะใส่ลงไปทั้งหมดนะคะสำหรับส่วนที่อยู่ด้านในแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเรียงก็ได้ค่ะใส่ผลไม้เสร็จเรียบร้อยก็เทส่วนของวุ้นใสลงไปเลยค่ะใส่ให้ท่วมผลไม้เลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็พักให้เซตตัวค่ะระหว่างนี้เราก็จะไปทำส่วนของวุ้นนมสดกันต่อนะคะปริมาณส่วนผสมทั้งหมดก็แปะให้ตรงนี้เลยค่ะสำหรับวุ้นที่แช่อยู่ในนี้พี่แช่ไปแล้ว5นาทีนะคะตอนนี้ก็นำมาตั้งไฟรอให้เดือดค่ะคนตลอดเลยนะคะจนกว่าวุ้นของเราจะละลายดีค่ะการต้มวุ้นให้ได้ที่นะคะต้องสังเกตดูค่ะเวลาเดือดแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดไปสักพักหนึ่งนะคะจนกว่าจะแน่ใจว่าวุ้นละลายดีแล้วถึงจะใส่นมหรือว่าน้ำตาลค่ะผงวุ้นพี่ก็ละลายหมดแล้วนะคะใส่นมสดลงไปค่ะน้ำตาลเหมือนกันนะคะให้ชิมรสชาติดูเอาได้ค่ะปริมาณพี่ก็ได้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะสามารถปรับขึ้นหรือปรับลงได้ค่ะต้มไปจนกว่าน้ำตาลละลายปิดไฟเลยค่ะแต่รอบนี้เราจะไม่ยกลงจากเตานะคะปิดไฟแล้วก็วางไว้แบบนี้เลยค่ะมาดูส่วนของวุ้นใสนะคะเซตตัวเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตักส่วนของวุ้นนมสดไว้เลยนะคะรอให้อุ่นๆแล้วค่อยนำมาราดให้เป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะชั้นแรกของพี่ก็จะใช้เป็นสีนมสดแบบนี้นะคะแต่ชั้นต่อไปค่ะเพื่อนๆชอบสีไหนก็ตักวุ้นนมสดมาผสมสีเอานะคะปริมาณความหนาและต้องการเอากี่ชั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบเลยค่ะถ้าชอบหลายชั้นก็ผสมเอาเองนะคะแต่ชั้นสุดท้ายเราจะใช้เป็นสีขาวปิดท้ายนะคะพี่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกชั้นนะคะก็จะขอข้ามไปบ้างค่ะ
ส่วนที่ข้ามไปก็ทำเหมือนกันทุกขั้นตอนนะคะสลับชั้นไปเรื่อยๆค่ะระหว่างขาวกับแดงนะคะตอนนี้ของพี่ทำมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะเหลือเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะวางไว้สัก 5-10 นาทีเขาก็จะเซตตัวแล้วนะคะถ้าใครอยากให้อร่อยมากยิ่งขึ้นแช่ตู้เย็น 2-3 ชั่วโมงค่ะจะอร่อยมากเลยนะคะของพี่จะแช่ตู้เย็นก่อนค่อยนำมาตัดค่ะตอนนี้ผ่านไปนะคะ2ชั่วโมงค่ะเราจะแกะออกพิมพ์แบบง่ายๆนะคะเพราะว่าวันนี้ใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับตอนที่เราเรียงแรกๆนะคะผลไม้จะออกมารูปแบบไหนตามที่เราเรียงเลยค่ะตอนนี้พร้อมตัดเสิร์ฟกันแล้วค่ะขั้นตอนการตัดก็เหมือนกันนะคะสำคัญมากค่ะเราจะตัดแล้วกดมีดลงตรงๆไม่ได้นะคะต้องค่อยๆเลื่อยไปแบบนี้จนถึงข้างล่างค่ะถ้าเรากดมีดลงไปจะทำให้ผลไม้ยุบนะคะแล้วก็วุ้นของเราจะแตกออกมาค่ะมาลุ้นด้านในกันเลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นผลไม้นมสดนะคะทำกันแบบง่ายๆค่ะรับรองเลยค่ะของหวานเมนูนี้ใครทำก็อร่อยค่ะลองทำกันดูนะคะยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยเลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ